ไปดูที่พิษของโควิด-19 กันบ้างนะคะหลายที่ปิดโรงงานไปแล้วบางที่ที่บอกว่ายังไม่ปิดก็ลุ่มๆดอนๆเหลือเกินนะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดชลบุรีนะคะก่อนหน้านี้วีเจครีมก็อ่านไปหลายรอบว่าโรงงานทั้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆการผลิตเครื่องจักรกลต่างๆปิดไปหลายรายอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่มีรายงานว่าพนักงานจำนวนมากของโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีมายืนรวมกลุ่มกันหน้าบริษัทหลังถูกเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าเมื่อสอบถามพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเขาก็เปิดเผยบอกว่าเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ยพวกผมยังมาทำงานกันตามปกติแต่ยังไม่ทันจะได้เข้างานทางบริษัทประกาศรายชื่อให้รอเรียกตัวไปประชุมทีละคนทีละคนตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอขึ้นไปรับฟังข้อมูลผมถึงกับช็อกเนื่องจากว่าเป็นการบอกเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าซึ่งเขาให้เหตุผลว่าบริษัทแบกรับภาระไม่ไหวเนื่องจากพิษโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีจึงต้องปลดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าซึ่งผมก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเพราะว่ายังไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะโดยคุณประพัฒน์สอนนะคะตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงาน KYB ประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการลูกจ้างก็เปิดเผยบอกว่ามารอรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะว่ารับไม่ได้ที่บริษัทปลดพนักงานออกแบบฟ้าผ่าแบบนี้อย่างน้อยถ้าจะปลดเขาควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เขาตั้งตัวหางานใหม่โดยชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชุดที่2ชุดแรกเนี่ยคัดออกไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา150คนแล้วนะคะส่วนชุดนี้เป็นชุดที่2ก็คือชุดล่าสุดเอาคัดออกอีก130คนรวมๆแล้วเนี่ย280คนก็อย่างที่บอกว่าพิษโควิดก็ทำให้รายได้มันลดลงส่วนจุดประสงค์ที่พนักงานอยากรวมตัวกันก็เพื่อจะคุยกับทางบริษัทว่าขอให้รับกลับเข้าทำงานเหมือนเดิมซึ่งถ้าบริษัทไม่ออกมาคุยก็จะยกทัพไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อทวงสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะต้องได้รับนะคะโดยมีคณะกรรมการหมู่คอยตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับในธรรมนูญชุมชนด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันสำหรับชลบุรีขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการกล่าวถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจที่มันจะมีการกลับมาสู่ภาวะปกติไหมหลายคนเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องถามคำถามนี้ท่านก็บอกว่าตนมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขของไทยจะรับมือกับโควิด-19 ได้ทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะกลับมาระบาดรอบ2เพราะว่าหากไม่ทำอะไรเลยตั้งเป้าไว้ว่าไทยจะต้องไม่มีคนติดเชื้ออย่างเดียวแต่เศรษฐกิจไปไม่ได้คนตกงานเราอาจจะรอดจากโควิดแต่อดตายดังนั้นต้องเดินหน้าโครงการลงทุนซึ่งระบบสาธารณสุขที่ดีของไทยเนี่ยจะมีคนติดเชื้อน้อยจะยิ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยและต่างชาติมากขึ้นโดยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมทำงานร่วมกันแบบคลัสเตอร์กับกระทรวงท่องเที่ยวและสาธารณสุขเพื่อให้เอื้อกับเศรษฐกิจให้มันเดินต่อไปได้แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่ามั่นใจว่าอีกไม่เกิน1ปีเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมแบบดีเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะคะซึ่งรอดูแล้วกัน1ปีว่าจะฟื้นจริงหรือไม่นะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ